จอลงภูจันเด็ดคนดังเบรกนี้เรายังอยู่กับพิธีกรสาวคนเก่งโนอโนชาสิริจรและร้านที่2ที่พามาเป็นร้านส้มตำแซ่บดวงถึงใจอุดมไปด้วยอาหารอีสานที่น่าทานเยอะมากรอตามปอไปชิมจานเด็ดคนนั้นกันต่อเลยครับและนี่คือลาบอุบลจิ้มจุ่มสาขา2ครับผมพอดีเส้นอื่นไปแล้วส่วนใหญ่ร้านนี้จะมาเย็นๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นร้านเนี่ยร้านเล็กๆริมถนนนี่แหละคนส่วนใหญ่เลิกงานปุ๊บเขาก็จะมากินส้มตรงส้มตำมากินของแซ่บที่นี่ใช่ซึ่งที่นี่ก็จะเป็นอาหารอีสานเต็มรูปแบบเลยครับคือนอกจากส้มตำจะมีความแซ่บแล้วเขาจะมีเมนูที่แบบเอ้ยบางทีเราไม่ค่อยหากินได้ที่ไหนคืออะไรอ่ะอันนี้ขออันนี้ก่อนเลยขุนแผนปลาดุกมีตำแตงกิบลาเป็นไงกิบลาหอมมากมาแบบนัวๆกินไม่ค่อยเป็นแต่วันนี้จะพยายามกินนิดนึงนะฝึกหน่อยโอเคมีไส้ย่างนะคะอันนี้ก็เด็ดปักเป็ดทอดนะคะแล้วก็เป็นเนื้อติดมันเนาะนี่แหละซุปหน่อไม้คือพี่เป็นคนที่ชอบกินซุปหน่อไม้มากแล้วก็ชอบไปทดสอบทุกร้านที่เป็นร้านส้มตำจริงเหรอเป็นเมนูเด็ดมันไม่ใช่ทำง่ายเพราะว่าหนึ่งหน่อไม้ที่เอามาทำอ่ะมันต้องแบบไม่ดองเกินเนาะต้องไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นดองปี๊บอ่ะแล้วต้องมีน้ำมะยะนางเลยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือรสชาติในการตำบางร้านมันมีความแบบมันเปรี้ยวไปมันบางใช่น้ำตาลบางร้านหวานอันนี้คือได้ร้านนี้คือพอดีเลยเนาะไปไหนจะชอบลองกับซุปหน่อไม้ถ้าทำซุปหน่อไม้ได้นี่คือแบบเจ๋งมากนี่นั่งไปน้ำลายไหลมานี่ก็มานี่แล้วเนี่ยก็มานี่แล้วล่ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่าอะไรก่อนดีล่ะคุณแผนสิคะได้ครับคุณแผนสิคะพ่อคุณแผนเขาจะมีใบโหระพากรอบด้วยคือเขาจะเอาปลาดุกย่างไปทอดให้กรอบอีกทีเพราะฉะนั้นมันจะกรอบแบบกรอบช่ำๆไปเลยอ๋อเขาจะไปทอดเป็นเหมือนแพร่มาใช่ใช่ใช่ร้านอาหารอีสานนะเนาะแงนกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอื้อแค่นี้อร่อยแล้วอื้ออร่อยชอบความฟูกรอบของมันเนาะขนาดตรงที่เป็นก้างนะคุณผู้ชมกรอบแบบคือมันจะมีแค่ก้างกลางที่มันอาจจะแข็งนิดหน่อยเนาะแต่ขอบคือมันกรอบหมดเค็มๆนิดนึงแล้วหอมกลิ่นการทอดมันจะไม่เป็นเนื้อปลาดุกแน่นๆอ่ะพอกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันก็จะไปตัดความเลี่ยนนิดนึงเนาะแซ่บผมจะไปส้มตำละไปเลยนี่ตำแตงปลาดูสีซะก่อนดูน้ำปลาเขาซะก่อนเส้นมันจะเล็กๆเล็กๆหน่อยเนาะแล้วคือพอมันเป็นแตงที่ลูกเล็กน้ำมันไม่เจิ่งเหมือนแตงร้านนะใช่ไหมผักบอสปลาแม่แบบถึงมากเหมือนกินแบบตอนอยู่ชัยภูมิเอาพูดจริงๆปลามันนัวมากครับมันแบบคักๆเลยอ่ะมันส่วงกินแล้วมันแบบมันถึงมันสางอ่ะมันแบบมันแบบวะวะอย่างเงี้ยแล้วแตงเขาอ่อนๆจริงๆนี่ดีกว่าซุปหน่อไม้ครับนี่เราต้องชนะทุกอย่างมาแล้วขอบคุณหลายๆครับก็เป็นยังค่ะอุ้ยเมาแล้วหน่อยบอกได้นิดน้อยเพราะว่าไปถ่ายบ่อยใช่ไหมไปหายบ่อยแต่เพี้ยนนี่แหละพูดแบบเพี้ยนแต่พี่ฟังได้นะฟังได้พูดได้เลยฟังออกใต้ฟังออกเหนือฟังออกแต่ว่าอาจจะพูดไม่ได้อร่อยแบบภาษาอีสานบรรยายแบบภาษาอีสานแซ่บอีหลีแซ่บกันเนาะกันเดียแซ่บอะไรขนาดนั้นแล้วมันจะมีความแบบข้าวคั่วแบบกรอบๆและหน่อไม้อย่างที่พี่นงบอกเลยคือมันไม่ได้แบบเหม็นกลิ่นดองจนเกินไปใช่ใช่อันนี้สำคัญที่ว่าทุกหน่อไม้ต้องดีตั้งแต่หน่อไม้เลยพี่นงเจอร้านนี้ได้ยังไงครับเนี่ยตอนนั้นแวะมาขอเข้าห้องน้ำค่ะฮะไม่ได้ใช่คนเล่นไปเป็นคนชอบกินส้มตำเป็นคนชอบกินอะไรแซ่บๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็คือไม่ไกลบ้านเหมือนกันมาติดใจก็คือเพราะมีอันนี้แหละกับตำแตงที่เรารู้สึกว่าแบบใช่หวานแล้วก็ซุปหน่อไม้ก็อร่อยดีอะไรเงี้ยพวกแบบซอยจู้อะไรก็มีนะคะหรือใครที่แบบเป็นสายพวกต้มขมมีหมดกินน้ำจิ้มขมแล้วก็กินพวกแบบก้อยขมด้วยเก่งมากๆตอนเด็กๆกินไม่ได้ตอนอยู่อีสานแท้ๆกินไม่ได้แต่โตขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าอร่อยเขาบอกความขมจะมาตามอายุตอนนี้ไม่ได้กินพาราเปล่าๆพาราเปล่าๆแล้วนะเพื่ออะไรรู้เลยนะเนื้อก็ดีไม่เหนียวมากหนูไส้ไม่เหนียวเลยหอมมากแล้วข้างนอกอ่ะเขาจะย่างจนมันแบบรีดน้ำออกจนหมดเนาะหนึบๆนิดนึงสำคัญคือมันไม่ขมแล้วเขาก็ล้างดีส่วนอันนี้ก็ปักเป็ดทอดเขาหมักมาแบบกำลังดีไม่ได้แบบเค็มไปหรืออะไรไปทอดจนแบบกรอบปากกรอบกินได้หมดเลยอร่อยมากเขาหมักมาแล้วมีรสชาติในตัวเรายังไม่ได้กินอะไรหอมแล้วพี่เป็นพวกชอบสั่งอะไรวะอ่อมผักอ่อมผักไม่ใส่คือไม่ใส่หมูไม่ต้องใส่มาอะไรเงี้ยเน้นกินผักใช่อ่อมหมูพี่ก็เน้นผักพี่ก็เน้นผักอย่างน้ำอ่อมนี่ก็จะมีความนัวเนาะพี่ว่านัวแล้วมันก็เป็นความหวานแต่เป็นหวานจากผักน้ำผักใช่จากผักอร่อยมากเลยคือปลาอะไรคือลงตัวค่ะใช่เขาจะเป็นอ่อมที่แบบรสชาติกลมกล่อมนะครับอยากรู้ว่าเวลาพี่ไปถ่าย
ครั้งหนึ่งเนี่ยครับไปกี่วันคือถ้าบอกเดี๋ยวผู้บริหารรู้ไงไม่ใช่คุณเล็กเอาแบบที่ดูได้อะตามเธอจำวันเดียวเสร็จก็มีเหมือนกันนะแต่นั่นหมายถึงมันต้องไม่ใช่แบบมีเงื่อนไขเรื่องของออกทะเลเดินทางหรือต้องไปรอรอบน้ำขึ้นน้ำลงหรือยังตกปลาอย่างเงี้ยเราจะกำหนดไม่ได้บางทีก็คือไปอาทิตย์นึงแต่ว่าเก็บแบบหลายจังหวัดรอไปทำไมถึงเลือกทำรายการที่แบบเราออกไปข้างนอกแบบนี้แทนที่แบบบางคนก็บอกว่าทำก็ทำรายการที่มันสบายๆอยู่ในที่เย็นๆไม่ดีกว่าเหรอค่ะเพราะเราชอบออกทะเลแล้วฉันแบบสาวปูขึ้นมาปูม้ามันติดขึ้นมันสนุกกับตรงนั้นมันไม่ใช่อาหารที่ขายตามร้านอะไรเงี้ยอาหารที่ชาวบ้านแกทำบางทีน้ำพริกที่แบบมันต่างจากน้ำพริกทั่วไปมันแบบโอ้เติมข้าวกันแบบไม่อ้านอะไรเงี้ยพวกนี้คือถามว่าเหนื่อยมันไม่เหนื่อยนะแต่ถามว่ามันก็คือเพื่ออะไรเพื่อนำเสนอเรื่องให้คนดูว่านี่คือวิถีของชาวบ้านจริงที่เขาต้องทำแบบนั้นจริงๆนะอะไรทีมงานอะไรเหนื่อยกันหมดช่างมุ่งช่างภาพครับนี่พูดยังเหนื่อยเลยหายากมากที่คนจะแบบทำแล้วทำอย่างต่อเนื่องใช่แล้วทุกคนก็จะบอกว่าแบบชอบดูรายการนี้มากผมไปไหนคนก็บอกว่าโอ้ยชอบดูมากเลยอมรินทร์ทีวีเนี่ยจะปอบอกแล้วฉันล่ะที่คุณจอครับผมชื่อจอครับเขาบอกว่าเวลาเนี่ยดูก็ดูต่อๆกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเขินนิดนึงนะจริงนะแต่ร้านที่เลือกมาทั้งสองร้านเป็นร้านที่อร่อยคู่เลยครับคือเป็นร้านแบบบ้านๆนะคุณผู้ชมคืออาจจะไม่ได้แบบร้านสวยงามสวยหรูแต่รสชาติเนี่ยอร่อยแน่นอนครับเหมือนกับเนื้อย่างชิ้นนี้ที่ผมกำลังเป็นเนื้อย่างได้ยังไงวะยืนเข้าแบบงงๆเป็นเนื้อย่างที่แบบติดมันนิดนึงแล้วเนื้อแบบไม่เหนียวนะคะเนื้อจะแบบนุ่มๆหน่อยดีงามทุกเมนูเลยครับพี่โนอร่อยมากๆเลยกับร้านนี้นะครับลาบอุบลจิ้มจุ่มสาขา2ครับร้านอาหารอีสานต้นตำรับที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาลิ้มลองกับ6เมนูที่เป็นเด็ดคนดังในใจคุณโนตำอำเภอจานไม่ว่าจะเป็นตำแตงปูปลารสนัวถึงใจแกงอ่อมหมูสดน้ำร้อนๆแซ่บๆเนื้อย่างติดมันที่ต้องลองหรือจะกินเล่นด้วยปากเป็ดทอดกรอบและปิดท้ายด้วยเมนูที่ห้ามพลาดอย่างขุนแผนปลาดุกที่มีให้ทานเฉพาะร้านนี้เท่านั้นใครที่ดูแล้วหิวอยากมาลองความอร่อยตามพิกัดก็มากันได้เลยนะครับเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากอยากให้มาลองทานกันจริงๆเพราะว่าจริงๆเขามี2สาขาตอนนี้และสาขาที่3กำลังจะเปิดนะครับผมยังไงก็เซิร์ช GPS ได้เลยได้ลาบอุบลจิ้มจุ่มนะครับผมอันนี้สาขา2อยู่ตรงถนนพลานกตัดใหม่จ้ะอยู่ตรงข้ามกับตลาดดอกไม้นะคะตลาดประคองตลาดใหม่นะก็คืออยู่ติดตรงข้ามกันเลยเปิดตั้งแต่4โมงเย็นนะครับถึง5ทุ่มเลยนะครับผมยังไงก็ตาม GPS มาได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้แฮปปี้มากขอบคุณมากพี่โนที่พามาแนะนำ2ร้านอร่อยๆนะครับผมตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างให้ติดตามครับผมคือถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนรายการอมรินทร์นะคะก็จะเห็นโนตั้งแต่ตีห้าสิบโมงครึ่งเที่ยงอะไรก็คือมีตลอดแล้วก็ประธานบริษัทประหนึ่งหุ้นส่วนคือจะมีหลายช่วงเวลานี่ก็คือพี่โนอนุชานะครับผมซึ่งของผมก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับก็จะเดี๋ยวจะไปตามรายการของพี่โนเหมือนกันอาจจะชวนไปหาหอยไปตกปลาได้เลยประจำได้เลยประจำได้ประจำเลยเหรอวันนี้หมดเวลาแล้วกับชื่อประจำลงพุงลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่โนสวัสดีครับแซ่บๆนะคะตามมาได้ดูหน้ามาให้พี่ตั๊กดูรูปพี่ตั๊กแล้วก็ผัดแม่ถ้ามันมาพี่ก็หันหน้ารับอย่างนี้คุยอย่างนี้ตลอดอันนี้คุณแผนคืออะไรครับตอนกินก็ไปถามแม่จ้าทำไมต้องคุณแผนหนูก็ไม่เคยถามสมุนไพรค่ะถ้าไม่มีสมุนไพรก็ไม่เรียกคุณแผนค่ะเหมือนนวดไงนวดน้ำมันหรือว่านวดไทยแล้วก็มีนวดเท้าด้วยอมรินทร์ทีวี